สวัสดีครับเรามาเรียนเรื่องเทคนิคการอินทิเกรตนะครับเทคนิคการอินทิเกรตในการเขียนแสดงปฏิยานุพันธ์ในบทนี้เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการเบื้องต้นบางประการเกี่ยวกับการหาปฏิยานุพันธ์และการอินทิเกรตวิธีเหล่านี้ได้แก่ 1. วิธีแทนค่า 2. วิธีแยกเศษส่วนย่อย 3. วิธีอินทิเกรตทีละส่วนวิธีอินทิเกรตโดยการแทนค่าสูตรที่ใช้ก็คืออินทิเกรตของ f u x คูณกับ u พาร์ม x dx เท่ากับอินทิเกรตของ f u du สูตรที่ใช้ในการแปลงดิฟเฟอเรนเชียลที่ยุ่งยากก็คือ f u x คูณกับ u พาร์ม x dx ให้เป็นดิฟเฟอเรนเชียล f u du ให้ง่ายขึ้นซึ่งก็จะช่วยให้เราหาอินทิเกรตได้ง่ายขึ้นด้วยตัวอย่างที่1จงอินทิเกรต 6x คูณกับรูท2บวก x กำลัง2 dx วิธีทำให้ u เท่ากับ2บวก x กำลัง2ดังนั้น du เท่ากับ 2x dx เราก็จะจัดให้อยู่ในรูปของ3อินทิเกรตสแควร์รูท2บวก x กำลัง2คูณกับ 2x dx แล้วก็เปลี่ยนให้อยู่ในรูปของ u จากนั้นก็อินทิเกรตผลลัพธ์ที่ได้ก็จะเป็น2คูณกับ2บวก x กำลัง2ทั้งหมดกำลัง3ส่วน2บวก4ตัวอย่างที่2จงอินทิเกรต 2x คูณกับรากที่3ของ5บวก x กำลัง2 dx วิธีทำให้ u เท่ากับ5บวก x กำลัง2ดังนั้น du เท่ากับ 2x dx เราก็จะได้จัดรูปให้อยู่ในรูปของอินทิเกรตรากที่3ของ5บวก x กำลัง2คูณกับ 2x dx จากนั้นก็เปลี่ยนให้อยู่รูปของ u แล้วอินทิเกรตผลลัพธ์ที่ได้ก็จะเป็น3ส่วน4วงเล็บ5บวก x กำลัง2ทั้งหมดยกกำลัง4ส่วน3บวก4วิธีอินทิเกรตโดยการแยกเป็นเศษส่วนย่อยฟังก์ชันตรรกะได้แก่ฟังก์ชันใดๆที่เขียนได้เป็นเศษส่วนของฟังก์ชันพหุนามเช่น f(x) เท่ากับ x กำลัง3ลบ 2x บวก3ส่วนด้วย x ลบ3ทั้งหมดกำลัง2คูณ x บวก1คูณ x กำลัง2บวก4ถ้าดีกรีของเศษน้อยกว่าดีกรีของส่วนฟังก์ชันเช่นนี้เราสามารถแยกเป็นเศษส่วนย่อยในรูปต่อไปนี้เราก็จะได้ f(x) จะเท่ากับ a ส่วน x ลบ3ทั้งหมดกำลัง2บวก b ส่วน x ลบ3บวก c ส่วน x บวก1บวก dx บวก e ส่วน x กำลัง2บวก4ตัวอย่างที่3จงอินทิเกรต x บวก2ส่วน x ลบ3คูณกับ x บวก1 dx วิธีทำให้จัดอยู่ในรูปของ x บวก2ส่วน x ลบ3คูณ x บวก1เท่ากับ a ส่วน x ลบ3บวก b ส่วน x บวก1เมื่อ x เท่ากับลบ1นั่นคือ b เท่ากับลบเศษ1ส่วน4เมื่อ x เท่ากับ3นั่นคือ a เท่ากับ5ส่วน4ดังนั้นผลจากการอินทิเกรตออกมาจะได้ค่าคือลบเศษ1ส่วน4ลอนค่าสมบูรณ์ x ลบ3ลบ1ส่วน4ลอนค่าสมบูรณ์ x บวก1บวก4วิธีอินทิเกรตทีละส่วนนำสูตร differentiate ผลคูณมาเขียนในรูปของ differential แล้วอินทิเกรตสมการจะได้อินทิเกรต u dv เท่ากับ u v ลบอินทิเกรต v du ตัวอย่างที่3จงอินทิเกรต x คูณ e กำลัง 2x dx วิธีทำให้ u เท่ากับ x และ dv เท่ากับ e ยกกำลัง 2x dx ดังนั้น du เท่ากับ dx และ v เท่ากับอินทิเกรต e กำลัง 2x dx ซึ่งเท่ากับเศษ1ส่วน2 e กำลัง 2x จากนั้นเราก็มาแทนค่าในสูตร u v ลบอินทิเกรต v du ผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นเศษ1ส่วน2 x e กำลัง 2x ลบ1ส่วน4 e กำลัง 2x บวก4ตัวอย่างที่4จงอินทิเกรต ln x dx วิธีทำให้ u เท่ากับ ln x และ dv เท่ากับ dx ดังนั้น du เท่ากับเศษ1ส่วน dx
และ v เท่ากับอินทิเกรต1 dx หรือเท่ากับ x จากนั้นก็แทนค่าในสูตร uv ลบอินทิเกรต v du ผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ x ln x ลบ x บวก c